มาดูโครงการดีๆจากทางรัฐบาลกันบ้างนะครับที่ประชุมคอรามมีนะครับมีการอนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสจําจำนวน5 0 0 0สนสิทธิ์นะครับพออนุมัติแบบนี้ก็มีการคาดการครับคาดการว่าจะมีเงินหมุนเวียนนะรหรือว่าเงินสะพัดนะฮะมากกว่า12,500ล้านบาทครับ นายอนุชาบุญภาชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจาสํานักนายกรัฐมนตรีครับก็ออกมาเปิดเผยครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีครับมีการอนุมัติวงเงินกว่า ,3946 ล้านบาทเพื่อดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยครับโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟสที่5วงเงินอยู่ที่2016ล้านบาทครับ โดยจะมีการวางแนวทางป้องกันการทุจริตครับและก็จัดให้มีระบบแสดงจํานวนห้องพักของแต่ละโรงแรมนะครับมีมาตรการป้องกันการขึ้นราคาห้องพักเกินจริงรวมถึงระบบตรวจสอบใบหน้าของผู้ใช้สิทธิ์เพื่อป้องกันการใช้บัตรประชาชนของคนอื่นมาสวมสิทธิแทนครับ นอกจากนี้ครับคณะรัฐมนตรีครับยังมีการอนุมัติโครงการกระตุน้นการเดินทางท่องเที่ยววงเงินอยู่ที่1930ล้านบาทครับเน้นการนำเสนอพลังงานทางวัฒนธรรมครับหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ผ่านตลาดดิจิทัลฮะแล้วก็กิจกรรมทางการตลาดครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศครับระยะเวลาดำเนินการครับระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายนปี2566ครับแล้วก็มีเป้าหมายนะครับเพื่อเป็นการช่วยผลักดันการสร้างไรายได้การท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ระดับ2.38ล้านล้านบาทนั่นเองนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับยังออกมาเปิดเผยนะครับถึงโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟสที่5ากำหนดจำนวนสิทธิ์การจองที่พักไว้อยู่ที่560,000สิทธิ์ครับจองสูงสุดได้คนละ5 0สิทธิ์ครับยังมีคูปองอีเวนเชอร์600บาทต่อ1สิทธิ์แต่ว่ารอบนี้ครับจะไม่มีการสนับสนุน ตั๋วโดยสารเครื่องบินครับพร้อมคาดว่าจะมีคนใช้สิทธิ์ทั้งหมดอยู่ที่112,000คนนะครับและก็จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า12,539ล้านบาทนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลคาดว่าทั้ง2โครงการนี้นะครับจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้งในและก็นอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับรวมทั้งส่งผลดีต่อภาคแรงงานที่เกี่ยวเนื่อง อีกจำนวนกว่า11ล้านคนด้วยนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชม,มจะไม่ได้พลาดนะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ